สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับกลับสู่เกม Armored Warfare โดยผมบารอนี่เช่นเคยนะสำหรับคลิปนี้ครับเป็นการลองสกินหรือโชว์สกินนั่นเองนะครับโดยผมเนี่ยจะเอาสกินของรถถังหรือยานเกราะต่างๆนะครับมาลองเล่นหรือโชว์ให้ทุกคนได้รับชมเนาะอาจจะเป็นเพื่อการประกอบการตัดสินใจนะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจสกินตัวไหนสักตัวนะครับแล้วก็อาจจะแบบว่าไม่รู้ว่ามันพอเอามาเล่นจริงแล้วเนี่ยมันสวยหรืออาจจะไม่สวยอะไรอย่างนี้เนาะก็คลิปนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับและสำหรับสกินของรถถังที่ผมจะเอามาโชว์ให้ทุกคนได้รับชมเนี่ยก็จะเป็นสกินของรถถังที่มีชื่อว่า VT4 นั่นเองนะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็คงจะรู้จักเจ้า VT4 กันดีอยู่แล้วเนาะโดยสกินของเจ้า VT4 คันนี้นะครับเป็นสกินที่มีชื่อว่า Miss Walker นั่นเองฮะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจสกิน Miss Walker ตัวนี้นะครับก็สามารถเข้าไปซื้อได้นะครับในหน้าร้านค้าหลักของตัวเกมเลยนะโดยผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์ของหน้าร้านค้าไว้ให้ที่ description ใต้คลิปนี้ละกันเนาะก็สำหรับราคาของมันเนี่ยมันจะขายเป็นแพ็คนะครับผมไม่มีแยกขายนะซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันกำลังลดราคาอยู่ 30% นะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นราคาไว้ให้ดูแล้วกันนะเมื่อแปลงเป็นเงินไทยเนี่ยมันจะราคาประมาณไหนนะครับผมเพื่อประกอบการตัดสินใจฮะสำหรับรถถังและยานเกราะที่มีสกิน Miss Walker ตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมด4คันด้วยกันนะก็คือจะเป็น Cornet EM นะครับ FVTier 10นะ Ander ครับไลท์แทงค์เทียร์9แล้วก็ Griffin นะครับ AFV เทียร์8นะสุดท้ายก็คือ VT 4นะครับที่เป็น ABT เทียร์8นะครับผมโอเคฮะต่อไปเดี๋ยวเราไปลองเจ้าสกินตัวนี้กันเลยว่าในสนามรบมันจะมีความสวยงามขนาดไหนนะครับโดยผมเนี่ยจะเปิดเป็นรีเพลย์ให้ดูแล้วกันเนาะจะได้ง่ายต่อการพูดเรื่องต่างๆนะครับโอเคไปกันเลยฮะเอาละครับผมสำหรับในรีเพลย์นี้นะครับผมก็เล่นอยู่ใน Operation Onyx นะครับระดับฮาร์ดคอร์ฮะเดี๋ยวก่อนกดผิดเราจะไปดูเพื่อนเล่นซะละนี่ฮะเดี๋ยวผมให้ดูลายของสกินตัวนี้แบบเต็มๆครับกด F2 นะเพื่อปิดอินเทอร์เฟซนะครับหรือ UI นั่นเองนะผมค่อนข้างชอบเลยนะเป็นลายแบบดำไม่เชิงดำนะครับออกเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินเข้มๆนะครับคล้ายๆสีกรมนะกรมธาตุตัดกับสีขาวๆนะครับข้างบนเป็นสีขาวข้างล่างเป็นสีกรมแล้วก็มีน่าจะเป็นรูปเสือหรือมังกรหรือสิงโตอะไรสักอย่างนะครับบวกกับภาษาญี่ปุ่นด้วยนะกดเปิดไฟให้ดูครับผมชอบไฟ VT4 นะเป็นสี่เหลี่ยมด้วยนะครับไม่เหมือนกับรถถังคันอื่นๆดีนะสำหรับตรงภาษาญี่ปุ่นนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันเขียนว่าอะไรเนี่ยครับแต่ว่าผมเห็นคู่สีของรถคันนี้ครั้งแรกนะมันทำให้ผมนึกถึงไม่รู้ว่าใครจะนึกเหมือนกันหรือเปล่านะครับอย่างแรกก็คือรถตำรวจญี่ปุ่นครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตรูปไว้ให้ดูแล้วกันนะมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับเพราะมันมีแถบดำอยู่ข้างล่างแล้วก็ข้างบนเป็นสีแบบถึงมันจะไม่ได้เป็นสีขาวนะแต่มันเป็นสีอ่อนๆ อ่ะผมก็เลยทำให้นึกถึงรถตำรวจญี่ปุ่นมากๆเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่คล้ายๆกันก็คือถ้าใครเคยดูแอนิเมะเรื่อง Initial D นะครับมันจะเหมือนรถของพระเอกนะนั่นก็คือ AE86 นั่นเองนะครับสีมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะบอกเลยถ้าไอ้ข้างบนแถบข้างบนนะครับไม่มีลายนะแล้วเป็นสีแบบออกขาวๆอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าเหมือน AE86 มากเลยนะสีไม่รู้ว่าทีมงานเขาตั้งใจทำหรือเปล่านะครับแล้วแบบมีภาษาญี่ปุ่นด้วยเนี่ยผมว่าคล้ายมากๆเลยนะผมลืมบอกไปนะครับสกินตัวนี้เนี่ยผมได้รับการสนับสนุนมาจากทางทีมงานนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทีมงานที่ดีด้วยนะลืมขอบคุณไปตอนแรกนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะยังไงถ้าชอบคลิปที่ผมเอาสกินต่างๆมาให้ดูกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยครับผมเรามาพูดถึงเจ้า VT4 กันหน่อยละกันนะครับภายในเกมนี้นะครับก็ถือว่าเป็น MPT ที่ค่อนข้างดีนะในความคิดเห็นของผมนะครับ
จุดเด่นของมันนะครับก็คือความเร็วในการรีโหลดต่อ1นัดครับถือว่าเป็น MBT เทียร์8ที่รีโหลดไวมากๆครับตอนนี้เนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะอยู่ที่ประมาณ6วินิดๆนะครับผม6วิเท่านั้นนะซึ่ง MBT คันอื่นๆเทียร์8เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 7-8 วินาทีเลยนะครับข้อดีอย่างคือผมว่าฮาร์ดคิวครับคือหลายๆคันมันต้องมีฮาร์ดคิวไงมันจะเป็นซอฟต์คิวแทนนะครับแต่ว่าเจ้า VT4 เนี่ยมีฮาร์ดคิวให้ใช้นะครับส่วนข้อเสียของมันนะครับผมก็คือดาเมจครับดาเมจกระสุนนะครับผมทั้งกระสุนฮีทแล้วก็ AP เนี่ยดาเมจค่อนข้างเบานะครับก็อย่างว่าแหละมันรีโหลดไวนะดาเมจก็เลยต้องเบาเป็นธรรมดานะครับแล้วก็เจาะกรอเนี่ยทั้ง AP ทั้งฮีทเลยนะถือว่าน้อยพอสมควรเลยนะครับอาจจะไม่ได้น้อยมากแต่ก็น้อยอ่ะนะก็ต้องถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับที่เจ้า VT4 ในแพทนี้เนี่ยมันได้สกินตัวนี้มานะคือรถถังจีนคันอื่นๆเนี่ยมันยังไม่มีสกินพิเศษเลยด้วยซ้ำไปนะครับ VT4 น่าจะเป็นรถถังจีนคันแรกในเกมนี้เลยที่มีสกินก็ต้องขอขอบคุณทีมงานเลยนะครับที่ให้สกินเจ้า VT4 มาก่อนนะแล้วก็หวังว่าเจ้า VT4 เนี่ยมันจะมีสกินใหม่ๆออกมาให้เราได้ชื่นชมอีกนะในอนาคตนะครับข้อแนะนำนะครับในการเล่น VT4 เนี่ยในเกมนี้มันไม่ใช่ MVP แถว1นะครับเนื่องจากเกราะมันเนี่ยไม่ได้หนามากนะแต่ว่ามันมีความเหมือนจะเป็นความคล่องแคล่วนะครับอะไรงี้นะคิดซะว่ามันเป็นรถถังกลางแล้วกันนะครับหรือไม่ก็ MBT แถว 1.5 หรือ2อะไรประมาณนี้นะครับน่าจะได้อยู่แต่ว่าออกหน้าสุดเนี่ยไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าจุดอ่อนที่เป็นโลว์เพลทมันเนี่ยถือว่าค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มันไม่ทน AP เท่าไหร่นะครับเวลาเล่นก็ต้องระวังหน่อยนะครับผมพยายามแบบอยู่หลังกำบังอะไรอย่างนี้ไว้เสมอนะหรือไม่ก็อยู่ไกลๆศัตรูไว้ซะหน่อยนะครับแล้วก็ปัญหาคือเกราะตัวรถด้านข้างนะครับผมมันเรียบมากๆแล้วก็ไม่มีแผ่นเกราะเสริมเลยนะครับคือมิสไซล์ AP อะไรเงี้ยเจาะได้แบบสบายๆเลยนะครับผมยังดีที่ป้อมปืนมันก็ยังพอมีแบบแผ่นเกราะเสริมอยู่บ้างนะและคันนี้ก็น่าจะเป็นคันสุดท้ายนะครับโอเคครับผมจบครับก็ดูสรุปผลหน่อยละกันนะครับผมดาเมจตานี้ทำไป 19,000 นะครับสปอต13แล้วก็ทำลายไป13คันด้วยกันนะแล้วสำหรับเหรียญตราครับก็ตามที่เห็นเลยฮะมีชูเตอร์ครับผมทาร์เก็ตนะแล้วก็ทีมเวิร์คครับสำหรับอันดับนะครับก็เป็นที่2นะครับในเรื่องของ EXP นะดาเมจเป็นที่2เช่นกันนะครับส่วนแอซิดเป็นที่1ฮะบล็อกดาเมจครับตอนนี้บล็อกไป 1,900 นะครับเจาะไม่เข้า 10,500 ฉลับ 10,500 นะครับฮาร์ดคิวช่วยไป 1,900 นะครับผมโดน179นัดโดนดาเมจไป 2,600 ครับยังไม่ถึงเลือด1หลอดนะครับก็คือยังไม่ตายนั่นแหละโอเคก็ตอนนี้ไว้เท่านี้ฮะเอาละครับผมก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับการโชว์สกินของเจ้า VT4 นะครับที่มีชื่อว่า Miss Walker ในคลิปนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสวยไหมสกินนี้สำหรับตัวผมว่าสวยนะแล้วยิ่งแบบมันเป็น VT4 อ่ะอย่างเราเป็นคนไทยอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบอยากได้เป็นธรรมดานะครับแต่ผมจะไม่ชี้นำละกันนะว่าสกินนี้ควรจะซื้อหรือไม่ซื้อแพงหรือไม่แพงยังไงนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรดุลพินิจของเพื่อนๆ เองนะครับว่าอยากจะซื้อดีไหมนะครับ
แต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยผมว่ามันสวยดีนะครับเมื่อเอามาติดกับเจ้า VT4 แล้วนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอเอาไว้เท่านี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวมาเจอกันในการลองสกินนะครับหรือโชว์สกินคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ผมบารอนี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบายฮะ